ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาต่อเรื่อง pronoun หรือว่าสรรพนามที่ธรรมที่เป็นประธานกับ verb to be is am are ที่แปลว่าอยู่ซึ่งคลิปที่แล้วเราก็อธิบายไปแล้วเกี่ยวกับ is am are ที่แปลว่าเป็นและแปลว่าคือซึ่ง is am are ที่แปลว่าอยู่มันจะใช้กับสถานที่นะครับใช้กับสถานที่แล้วจะแปลว่า is am are ตัวนั้นก็แปลว่าอยู่ซึ่งคลิปที่แล้วเราก็รู้แล้วว่าประธานตัวไหนใช้อะไรทบทวนอีกนิดหนึ่งนะครับ I ใช้ am b u d ใช้ are he she it ใช้ is 1คนใช้ is 2คนใช้ are แล้วก็ preposition บุพบทเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้สิ่งสำคัญเราต้องไปดูเพิ่มเติมในที่นี้ยกมาแค่ in on at before besides แล้วก็ under ให้ดูนะครับแล้วก็สถานที่มีเป็นร้อยเป็นพันสถานที่แต่ในที่นี้เราจะยกมาแค่Airport, apartment, home, room, office, tree, Bangkok, England นะคือนี่คือเป็นสถานที่ตัวอย่างนะครับแล้วเราจะมาทำให้ดูว่าเวลาเราแต่งประโยคเราจะทำไงมาดูโครงสร้างบอกเล่านะครับก็จะเป็นประธานตามด้วย is am are ตามด้วยคำบุพบทหรือ preposition ตามด้วยสถานที่ในที่นี้ขอใช้เป็นภาษาไทยด้วยนะครับทีนี้มาดูการแต่งประธานแล้วก็เอามาเลยครับประธานอยู่ที่นี่ครับ I will be he she it มี7ตัวก็ I ตามด้วย is am are I ใช้ am นะครับ am ตามด้วย preposition บุพบทเลือกมา1ตัว in on at เอาตัวไหนก็ได้เลือกมา I am at I am at แล้วก็เลือกสถานที่มาเอาตัวไหนดีครับ I am at at ที่นี้เราจะเอาคำว่า at airport at the airport ในที่นี้เราจะใช้ at the airport ถ้าเราเติม the เข้ามานะครับ the มันจะบอกเจาะจงว่าอยู่สถานบินนี้สนามบินนั้นแต่ถ้าเราไม่ใช้ the นำหน้า I am at airport ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคนที่ฟังเขาจะไม่รู้ว่าเป็นสนามบินไหนแต่ถ้าเราเติม the เข้ามาข้างหน้าคนที่คุยกับเราอ่ะเขาจะรู้ว่าอ๋อนี่คือสนามบินนั้นสนามบินนี้โอเคทีนี้เรามาดูครับเดอะไม่ต้องแปล I แปลว่าฉัน am แปลว่าอยู่ at แปลว่าที่ airport แปลว่าสนามบินเดอะไม่ต้องแปลนะครับเวลาแปลก็แปลว่าฉันอยู่ที่สนามบินต่อมาประธานตัวต่อมาก็เป็น V ก็เป็น V ใช้ R นะครับ V R at the airport ในที่นี้บางคนถามว่าทำไมมันอ่านว่า the ทำไมนี่เราไม่อ่านว่าเราอ่านว่า the ถ้าออกเสียง the ก็คือนำคำนามคำนั้นอย่าต้องขึ้นต้นด้วยสระก็คือ A E L U ให้เราออกเสียง the นะครับแต่ถ้าปกติแล้วก็ออกเสียง the โอเคนะครับ we are at the airport ก็แปลว่าพวกเราอยู่ที่สนามบินต่อมาประธานตัวมาก็เป็น you นะครับ you ใช้อะไร you ใช้ are นะครับ you are at the airport you are at the airport เวลาแปลก็แปลว่าคุณอยู่ที่สนามบินต่อมานะครับ I V U ประธานต้นมาก็จะเป็น D ใช้ R D R at the airport D แปลว่าพวกเขา R แปลว่าอยู่ at ที่ airport สนามบินก็แปลว่าเขาอยู่ที่สนามบินต่อมาประธานต้นมาก็เป็น He ใช้ is นะครับ He ใช้ is He is at theairport แปลว่าเขาอยู่ที่สนามบินประธานตัวต่อมาก็เป็น she ใช้ is นะครับ she is at the airport she is at the airport she แปลว่าเธอก็เธออยู่ที่สนามบิน it is at the airport อีกแปลว่ามันก็มันอยู่ที่สนามบินอันนี้คือประโยคบอกเล่าแค่คำว่า airport ตัวเดียวเราสามารถแต่งได้แล้ว7ตัวนะครับเนี่ยถ้าใครจะเก่งแล้วก็
เปลี่ยนคำศัพท์ไปเรื่อยๆอพาร์ตเมนต์มาใส่ก็ได้เทมโพก็ได้บิ๊กซีก็ได้แล้วแต่นะครับทีนี้มาดูประโยคปฏิเสธเราจะทำไงถ้าประโยคปฏิเสธเราก็ใช้ประธานตามด้วย is am are เพิ่มเข้ามาก็คือคำว่า not ตามด้วย preposition หรือบุพบทแล้วก็ตามด้วยสถานที่ในประโยคนี้ปฏิเสธจะบอกว่าไม่ได้อยู่พอบอกเราไปว่าอยู่ทีนี้แปลว่าไม่ได้อยู่มาดูตัวอย่างนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิม I am I ใช้ am not โครงสร้างมันประธานตามด้วย is am are ตามด้วย not ตามด้วยบุพบท at the airport ก็แปลว่าฉันไม่ได้อยู่ที่สนามบินโอเคนะครับทีนี้ประธานมีกี่ตัวนะ I we you they he she แล้วก็ไล่มาเลยก็ we ใช้ R นะครับ we are not at the airport ก็แปลว่าพวกเราไม่ได้อยู่ที่สนามบินประธานตัวต่อมาก็ I we you นะครับ you are notat the airport อยู่แปลว่าคุณก็คุณไม่ได้อยู่ที่สนามบินต่อมา I will you ต่อมา day นะครับ day ใช้ r they are not at the airport ก็พวกเขาไม่ได้อยู่ที่สนามบินประธานตัวต่อมาก็เป็น he she it นะครับก็เป็น he is not at the airportก็แปลว่าเขาไม่ได้อยู่ที่สนามบินต่อมาก็ประธานตัวนั้นก็เป็น she is not at the airport โอเคก็เป็นเธอไม่ได้อยู่ที่สนามบินสุดท้าย it ประธานตัวสุดท้าย it is not at the airport โอเคก็แปลว่ามันไม่ได้อยู่ที่สนามบินอันนี้คือแค่คำว่า airport ตัวเดียวเราสามารถแต่งได้แล้ว14ประโยคแล้วถ้าใครอยากเก่งก็เปลี่ยนแค่นี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนสถานที่บางครั้งเราจะเอาตัวอื่นมาใส่ก็ได้เพื่อ position ตัวนี้เปลี่ยนได้ทีนี้ถ้าเราจะทำเป็นคำถามทำไงถ้าเป็นคำถามก็ is am are ตามด้วยประธานตามด้วย position ตามด้วยสถานที่มันจะแปลว่าคุณอยู่ที่นี้ที่นั้นใช่ไหมโอเคนะครับมาดูตัวอย่างถ้าam ขึ้นหน้าก็ต้องประธานต้องเป็น I am I at the airport ก็แปลว่า I แปลว่าฉันอยู่ที่สนามบินใช่ไหมอันนี้เราจะไม่ถามตัวเองนะครับแต่ว่าในที่นี้ยกตัวอย่างให้ดูโอเคนะครับตัวต่อมาถ้าประธานเป็นแล้วถ้าเราเอา R ขึ้นหน้าทีนี้เพราะว่า I V R นะครับ R ใช้ V U D ก็ต้องเป็น Are you at the airport ก็แปลว่าคุณอยู่ที่สนามบินใช่ไหม R ขึ้นหน้าอีก Are we at the airportก็แปลว่าพวกเราอยู่ที่สนามบินใช่ไหมตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็ต้องเป็น V แล้วก็ต้องเป็น D นะครับ Are they at the airport ก็ D แปลว่าพวกเขาอยู่ที่สนามบินใช่ไหมถ้าเราเอา is ขึ้นหน้า is ใช้กับอะไร is ใช้กับ he she ก็เป็น is he at the airport ก็แปลว่าเขาอยู่ที่สนามบินใช่ไหมต่อมาก็ is ขึ้นหน้า is she at the airport ก็เธออยู่ที่สนามบินใช่ไหมสุดท้าย is at the airport โอเคนะครับก็แปลว่ามันอยู่ที่สนามบินใช่ไหมในที่นี้แค่นี้เราก็จะได้แล้วครับพูดภาษาอังกฤษง่ายๆต่อมาก็จะเปลี่ยนเป็นอพาร์ตเมนต์ก็ได้มันก็จะเป็น42ประโยคถ้าเราเอา10คำ100คำสถานที่มาเปลี่ยนเยอะๆเราก็พูดภาษาอังกฤษได้
อย่างง่ายๆนะครับลองฝึกพูดกันนะครับฝึกพูดฝึกเขียนกันดูสำหรับคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษนะครับโชคดีครับเจอกันคลิปหน้า